อย่างเธอไม่ต้องร้อยคุณยายมาไล่หรอกไม่เห็นจะต้องทำถึงขนาดนี้เลยค่ะสิทาวาสใหม่ก็ได้ผมเห็นคุณสิทาวาสตั้งนานผมปล่อยมันโดนรถทับไม่ได้หรอกครับมีปลาสลิดทอดของโปรดพิพัฒน์ถึงแล้วพี่ตรุษขอโอกาสที่ลูกพี่ได้ปรนนิบัติพักดีคุณแม่บ้างก็ได้นะเป็นแค่ห่วงย่านะครับตัวแสดงทุกตัวเนี่ยสำคัญหมดไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกทุกตัวเนี่ยเป็นตัวดำเนินเรื่องให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างกิ๊กเรื่องนี้ต้องถือว่าร้ายมากร้ายด้วยกริยาทั้งน้ำเสียงที่ใช้ทั้งหน้าตาทุกอย่างนี่คือต้องรวมหมดในตัวของนักแสดงตัวนี้คือร้ายไม่ต้องปิดบังอะแรงเยอะเป็นคนแรงเยอะเยอะมากโอ้ยเล่นแล้วเหนื่อย ในส่วนของแม็กต้องบอกว่ายังใหม่อยู่แต่ฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจเยอะมากเขาก็พยายามไปทำการบ้านมาอ่านบทมาเล่นได้ขนาดนี้ผมก็ว่าเขาเก่งแล้วนะนอกจากนักแสดงที่ประชันฝีมือกันสุดยอดแล้วเนี่ยเรื่องของโปรดักชันเนี่ยผมทุ่มสุดตัวรถชนเนี่ยคนดูอาจจะเห็นแค่3วิ5วิแต่เราใช้การเตรียมงานซึ่งเยอะมากอยากขอของจริงหมดไม่มีการทำ CG แต่ที่น่าตกใจคือคุณทรงศิษย์กับคุณฝนน้ำฝนสงสุดาเนี่ยต้องนั่งอยู่ในรถอันที่ชนแล้วทีเดียวสปิริตของนักแสดงที่จะเข้าไปนั่งจริงโดนชนจริงสิบล้อเข้าไปสอยจริงๆช่วงที่ซ้อมชนกันก่อนตุ้มพี่ฝนวิ่งมาเลยวิ่งมาเห็นแค่ชนไปแล้วนะยืนน้ำตาคอแบบไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้วทีนี้มันชนแล้วมันลากอ่ะไอ้จังหวะลากมันก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้อะแต่พอถึงจริงๆแล้วเขาก็เดินขึ้นไปอย่างแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนวันนั้นที่ฉากที่มีฉากนี้นะครับก็คือลงทุนมากๆครับพี่เจษเนี่ยแบบเตรียมท็อปเตรียมทุกอย่างมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทีมสตันแล้วก็เป็นหัวลากครับเป็นรถลากที่ใหญ่มากโอ้โหไม่คิดว่ารถขนาดนี้จะมาชนแล้วก็รถเนี่ยก็ต้องลากไปด้วยอะไรเงี้ยครับจำได้ว่าวันที่ถ่ายเนี่ยพี่กบมาถามว่าเอ้ยเล่นแทนไหมแล้วผัดกันไหมเดี๋ยวครับอยู่ในรถนะครับไม่เป็นไรครับอยากให้พี่กบเจอเองดีกว่าต้องขอชมดารายุรุ่นใหญ่2คนครับไม่ว่าจะเป็นพี่กบแล้วก็พี่น้ำฝนครับ2คนนี้นี่สุดยอดจริงเดินแบบนอกจากนั้นยังต้องเต้นด้วยค่ะมีพี่โจมาสอนตอนแรกแล้วก็แบบคุณจะเป็นยังไงเนี่ยแอบกดดันอะไรเงี้ยตอนแรกก็เก๊ะๆกังๆกันสองคนท่ายากมากวันจริงก็ยังตื่นเต้นอยู่นอกจากนั้นต้องใส่รองเท้าส้นสูงชุดก็แบบโอ้ยมีเพชรเป็นร้อยล้านอยู่บนตัวคอแข็งจริงๆแล้วฉากนี้เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะแบบของที่เอามาเข้าฉากเนี่ยของจริงหมดเลยเกือบร้อยล้านเอาอะเขียวมากเยอะมากมีบริการเดินตามตลอดคนเยอะมากอ่ะแล้วก็เครื่องเพชรก็เยอะมากฉะนั้นมันเสี่ยงมากที่จะแบบหายไปสักชิ้นนึงเนี่ยเกิดความแน่ๆก็เสียวอ่ะก็จะไปเข้าห้องน้ำทีก็ต้องถอดเก็บแล้วก็ใส่ใหม่อะไรเงี้ยกลับไปก็หวาดไปกลัวไปก็กลัวว่าของที่เอามาเนี่ยที่ราคาเป็นร้อยล้านนี่ต้องหายมีใครปวดฉี่ไหมนี่นะแล้วก็ที่อากาศอยู่ที่นี่กันนะแพงให้เกียรติรับผิดชอบจริงๆก็จะเอาค่าตัวตัวเองไปจ่ายก็คงไม่พอ
สำหรับงานนี้คงไม่พอแน่ๆระเบิดเรือนี่นะคะเห็นแป๊บเดียวแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วขวดกว่าจะถ่ายได้เนี่ยยากมากเลยค่ะเอาตั้งแต่ขับเรือก่อนเลยแล้วกันโอ้โหก็ต้องขับเรือจริงๆโตขึ้นแบบปั๊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 บอย่างนี้เลยฉากระเบิดเรือนะครับเป็นฉากที่โอ้ว่ายากที่สุดแล้วก็เป็นฉากที่แบบตื่นเต้นที่สุดคือโอ้ต้องมาหัดขับเรือครับต้องขับให้ชำนาญด้วยเพราะว่าเราเป็นลูกชาวประมงเราก็ต้องขับเรือเก่งใช่ไหมแล้วก็มีที่โอ้ต้องแช่ในน้ำครับแช่ในทะเลแบบนานมากจนตัวนี่เหี่ยวเลยฮะรองท้องรองเท้าหลุดอะไรกันกว่าจะขึ้นมาได้แบบก็แอบทุลักทุเลกันนิดนึงค่ะสิ่งที่ว่ายากที่สุดสำหรับฉากนี้ก็คือการยกแต้วครับเพราะว่าน้ำหนักของแต้วเนี่ยถึงจะไม่เยอะมากแต่ว่าเราต้องเดินอยู่บนหินนะหินก็แหลมมากอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็คุ้มนะครับสำหรับทุกฉากทุกตอนที่ถ่ายมาพอตัดภาพออกแล้วมันก็คุ้มครับเนาะใช่ปะต้องดูอ่ะจริงต้องดู